กลับมาอีกครั้งกับสุดยอดเคสกันกระแทกสำหรับ iPad นะครับกับ Suku Case The Alpha ในรุ่นปี2021นะครับดีไซน์มาเพื่อ iPad Pro ปี2021โดยเฉพาะมีให้เลือกทั้งหมดถึง3สีนะครับผมจุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่เป็นเคสกันกระแทกระดับ Military Grade เลยนะครับผมปกป้อง360องศาและสามารถปรับระดับการตั้งของ iPad ได้ถึง10ระดับเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษในรุ่นนี้ตามมาชมกันครับได้ชมสีดำกันไปแล้วนะครับเรามาชมอีก2สีเพิ่มเติมนะครับผมในมือของผมจะมีสีน้ำตาลแล้วก็สีแดงนะครับผมเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่สีน้ำตาลกันก่อนนะครับ iPad Pro ที่สามารถสวมใส่ได้ก็ทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่ Gen 1 Gen 2 Gen 3นะครับขอให้เป็น iPad Pro 11นิ้วสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้สีน้ำตาลนะฮะด้านหลังจะเขียนเป็น Brown นะครับเปิดออกมาเราก็จะเห็นกระดาษ1แผ่นนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานว่าทำยังไงลักษณะเหมือนกันครับอ่ะคราวนี้มันดูที่สีนี่กระดาษห่อมาไว้ดูให้ความพรีเมียมเลยนะฮะนี่ครับวัสดุเป็นหนังนะครับเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็มีโลโก้ซูกูนะฮะอยู่ด้านบนเหมือนกันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรอบที่แล้วนะครับพอเปิดเข้ามาด้านในนะฮะจะมีความคล้ายคลึงกันทั้งหมดเลยนะครับด้านในจะบุกำมะหยี่นะครับผมแล้วก็อยู่บนแผ่นของPC Polycarbonate ที่มีการเจาะรูระบายอากาศตรงนี้นะครับผมด้านรองฝาด้านหน้าก็เป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนกันนะครับตรงด้านข้างนะครับก็จะมีช่องใส่ Apple Pencil นะครับรุ่นที่2แล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องเสียบเหมือนกันครับวัสดุดูค่อนข้างพรีเมียมนะถ้าแบบเทียบกับสีดำนะฮะลองเปรียบเทียบกับสีดำนะครับสีดำเนี่ยผิวสัมผัสจะเป็นหนังเหมือนกันแต่ว่าจะมีแบบรอยขรุขระนิดนึงแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลนะครับผิวของวัสดุตัวนี้จะเป็นแบบผิวเรียบนะครับให้ความสวยงามไปอีกแบบต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสีแดงกันนะครับสำหรับสีแดงจะดูว่าสวยงามขนาดไหนมันให้อารมณ์แบบค่อนข้างสปอร์ตเลยนะครับสำหรับสีแดงนะครับผิวสัมผัสของสีแดงนะฮะจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของสีดำนะถ้าเป็นพวก texture ผมลองเทียบให้ดูนะเห็นไหมว่าสีว่าเนื้อผิวของวัสดุนะฮะจะมีความคล้ายคลึงกันระหว่างสีแดงกับสีดำนะครับซึ่งแตกต่างจากทางฝั่งของสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นแบบผิวเรียบดูมีความพรีเมียมนะฮะดูลักชัวรี่แต่ตัวนี้จะมีความสปอร์ตนะครับสีแดงกับสีดำจะมีความสปอร์ตมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาลองติดตั้งนะครับ iPad Pro 2020ขนาด11นิ้วนะครับเข้ากับเคสเดี๋ยวขอเริ่มที่สีแดงกันก่อนนะครับสีแดงในรอบนี้นะให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะครับการติดตั้งสวมใส่ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมติดฟิล์มเข้าไปด้วยนะเป็นฟิล์มกระจกของทางฝั่งโฟกัสนะครับจะเห็นว่าตัว Suku Case ตัวนี้นะฮะไม่ดันฟิล์มกระจกนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับผมบริเวณ Kickstand ตรงนี้นะครับที่เราเปิดออกมาก็จะมีที่ล็อกตรงนี้ให้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นที่เก็บที่เป็นแมกเน็ตนะฮะซึ่งข้อดีของเขาตรงนี้เวลาที่เรากางเคสออกมาแล้วก็ตั้งไปแบบนี้มันจะทำให้ไม่หลุดนะครับเวลาที่เราจับเวลาที่เราดันอย่างเงี้ยมันจะอยู่ค่อนข้างนิ่งนะครับอ่ะต่อไปมาดูสีน้ำตาลกันบ้างสีน้ำตาลในรอบนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูหรูหราเลยนะถ้าแบบเปรียบเทียบกับทางฝั่งของทั้งสองสีนะครับเพราะว่าด้วยความ
ที่ผิววัสดุของเขาเป็นแบบผิวเรียบมันเป็นเหมือนเคสหนังอะถ้าให้ผมลองเปรียบเทียบเนาะจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของเคสหนังของพวก iPhone จากทาง Apple น่ะให้ฟีลลิ่งสัมผัสดีนะฮะดูมีความหรูหรานะครับสวมใส่แน่นกระชับนะฮะสะบัดก็ไม่หลุดครับไม่ต้องห่วงตัวนี้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจริงๆคือเคสตัวนี้นะครับรองรับการกันกระแทกด้วยนะครับผ่าน military grade นะครับป้องกัน iPad ของเราตกจากระดับความสูง 1.5 เมตรได้สบายๆนะครับนอกจากเป็นเคสที่กันกระแทกนะครับเขาก็ยังเป็นเคสที่สามารถกันงอได้ด้วยนะครับผมอ่ะเนี่ยติดตั้งเข้าไปดูสวยงามไม่ได้แค่สวยงามหรูหราอย่างเดียวยังปกป้องได้ดีด้วยนะครับอย่างที่ผมได้เทสให้ไปคงไม่ต้องตกสูงมากกว่านี้แล้วมั้งนะครับการปรับระดับของเขานะฮะในรุ่น11นิ้วเนี่ยได้8ระดับนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของ 12.9 นิ้วนะครับจะสามารถปรับระดับได้ถึง10ระดับนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ในการทำอะไรนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ในการเขียนนะครับการเขียนเวลาเอียงองศาเนี่ยเราจะต้องเอียงให้มันได้ต่ำมากที่สุดก็คือให้มันเหมาะกับการที่เราจะเขียนลงไปนะครับเคสของซูกูดีตรงที่ปรับได้ง่ายเอียงตามองศาได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมสะดวกในการนำไปใช้งานอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะทั้งการเขียนทั้งการรับชมนะครับและนอกจากนี้เองนะฮะเราสามารถที่จะนำไปแปะที่ตู้เย็นได้นะครับเพราะว่ามันมีแมกเนตหรือว่าแม่เหล็กอยู่นะครับพอเวลาที่เราเอาไปแปะกับตู้เย็นแบบเนี้ยเขาก็จะติดอยู่กับตู้เย็นนะครับเราก็สามารถดูเนื้อหาจากตรงนั้นได้เลยนะครับผมซูกูเคสกับ Apple Pencil นะครับการดีไซน์ในรอบนี้นะครับไม่แตกต่างกับทางฝั่งของซูกูเคสของปี2020นะครับการเก็บ Apple Pencil สามารถเก็บได้2วิธีก็คือเก็บไว้ที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับ Apple Pencil รุ่นที่2เราสามารถแปะเข้าไปอย่างนี้นะครับและระบบจะทำการชาร์จนะครับผมแต่ถ้าอยากจะเพิ่มความปลอดภัยนะครับไม่อยากให้หลุดหรือว่ามีคนมาดึงออกง่ายๆนะครับด้านหลังนะครับเป็นช่องที่มีผ้าอีลาสติกนะครับยืดหยุ่นได้นะครับเราสามารถเสียบ Apple Pencil รุ่นที่2เก็บเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะเก็บไว้ในลักษณะนี้นะครับผมส่วนบริเวณด้านรอบๆนะครับผมเริ่มจากด้านบนนะฮะเขาจะเว้นช่องสำหรับตัวลำโพงนะครับซึ่ง iPad Pro จะมีลำโพงถึง4ตัวนะครับก็จะเว้นช่องไว้ส่วนช่องนี้นะครับบริเวณตรงกลางก็จะเป็นทางช่องของไมโครโฟนนะครับเว้นเอาไว้ให้เช่นกันนะครับส่วนด้านบนก็เป็นปุ่มเปิดปิดอยากจะให้สังเกตบริเวณตรงนี้ครับบริเวณปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับจะมีสัญลักษณ์ของเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบส่วนด้านบนมุมขวานะครับก็จะมีเครื่องหมายที่บอกว่าตรงนี้เป็นปุ่ม power นะครับด้านข้างนะครับเป็นช่องที่เก็บ Apple Pencil อย่างที่ผมแจ้งไปมาด้านล่างครับด้านล่างตรงนี้นะฮะบริเวณขอบของเคสที่เป็น TPU เนี่ยก็จะเว้นช่องของลำโพงไว้เช่นกันครับกับช่องเสียบ USB-C Thunderbolt นะฮะแล้วก็ฝาเปิดที่ผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับหลายๆเคสเนี่ยอาจจะมองข้ามตรงจุดนี้คือเขาจะดีไซน์ไม่ได้มีส่วนยื่นตรงนี้ออกมาให้นะครับแล้วก็เขาจะแนบสนิทไปกับตัวหน้าจอดังนั้นเวลาที่เปิดเคสขึ้นมาอาจจะทำยากนิดนึงแต่ว่าในซูกูเคสนะครับได้ให้ความใส่ใจในตรงนี้นะเขาก็จะมีดีไซน์ที่ยื่นตรงนี้ออกมามันจะเป็นเหมือนมีติ่งออกมานะครับให้เราสามารถแตะอย่างนี้ขึ้นได้แล้วก็ทำให้เราเปิดเคสขึ้นมาได้นะครับพอเวลาเปิดเคสขึ้นมานะครับหน้าจอก็จะติดแต่ถ้าเวลาที่เราปิดเข้าไปนะครับหน้าจอก็จะล็อกโดยอัตโนมัตินะครับส่วนในเรื่องของราคาการจัดจำหน่ายนะครับผมถ้าเป็นขนาดของฝั่ง 12.9 นิ้วนะครับจะมีให้เลือกตั้งแต่ของปี2021เนาะปี2021ปี2020ปี2018นะครับส่วนปี2021ผมอัปเดตล่าสุดตัวนี้นะครับขนาด 12.9 นิ้วสีดำราคาอยู่ที่ 2,290 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของสีแดงและสีน้ำตาลนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,690 บาทนะครับผมส่วนในรุ่นขนาด11นิ้วนะครับผมสีดำจะอยู่ที่ 1,990 บาทนะครับส่วนสีแดงและสีน้ำตาลจะอยู่ที่ 2,390 บาทนะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่425 degree นะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะถ้าใครเป็นแฟนเพจของ iMode นะครับส่วนตัวแล้วนี่ผมชอบสีน้ำตาลมากๆเลยนะครับมันดูมีความหรูหราดูไฮโซมากกว่านะครับผมอันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่ายังไงครับผมก็นำมาให้ชมกันทั้ง3สีเลยนะครับถ้าใครถูกอกถูกใจรุ่นไหน
ก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับตามที่ผมให้ข้อมูลเอาไว้เอาเป็นว่าถ้าใครได้ลองซื้อ Suku Case สำหรับ iPad Pro ปี2021มาใช้งานแล้วแล้วก็ขอบคุณที่ใต้คลิปนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้ใช้งานกันนะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับไว้จะหาอุปกรณ์อื่นๆมารีวิวให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ